ที่มีประมาณ4ล้านถึง8ล้านแล้วก็พื้นที่ประมาณ12ไมล์ลูกเมตรมีประชาชนอยู่ประมาณ 100,000 คนก็เป็นเขตที่มีทั้งวัดทั้งโรงเรียนเยอะมากเลยครับแล้วก็วันนี้ที่แล้วเราก็มาติดตามผลงานนะแล้วก็ตัวหนึ่งที่น่าสนใจคืออย่างเรื่องกราฟิกคอนดูซึ่งเคโรนอร์ก็เป็นทำได้ดีนะครับแล้วก็เรื่องเหลือท้ายวันนี้น้อยมากแล้วก็ได้แรงกิ้ง5ดาวมากกว่าครึ่งหนึ่งเลยแต่ว่าอันนี้ก็เป็นตัวได้ที่ดีผมว่านี่คือตัวกำลังของกราฟิกคอนดูซก็จะให้พวกเราเห็นแล้วว่า1ปีที่ผ่านมาเนี่ยกราฟิกคอนดูซเป็นตัวที่ช่วยแก้ปัญหาของเงี้ยครับพอได้อย่างนั้นเลยนะตัวเลขนะแต่ว่าอันนี้พวกเราเห็นสรุปแล้วถูกไหมว่าถ้าเราดูเรื่องที่ประชาชนแจ้งเนี่ยเรื่องชนแจ้งเหตุหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยแจ้งเหตุนอกราชการ60%คือคนส่วนใหญ่ไม่ได้แจ้งเหตุนอกราชการถ้าเราใช้ระบบราชการปกติเนี่ยต้องการว่าประชาชนแจ้งเหตุไม่ได้หรอกเพราะว่าเขากลับบ้านตอนเย็นเจอตอนเช้าออกจากบ้านเนี่ยแล้วเราเองรับเรื่องนอกราชการถึง53%อันนี้คือตลาดของตัวแพลตฟอร์มเราคิด1ปีที่ผ่านมานะบอกว่าครับคือพอเลื่อนเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันต้องมีระยะเวลารอรับเลื่อนในช่วง1ปีที่ผ่านมาเนี่ยระยะเวลารอรับเลื่อนเนี่ยเฉลี่ยเร็วขึ้น20เท่ามาจากเดือนแรกเป็นประมาณ788ชั่วโมงต่อเรื่องการบริการ8ชั่วโมงและการแก้ปัญหาเร็วขึ้น11เท่าจาก 1,375 ชั่วโมงต่อเรื่องเป็นประมาณ114ชั่วโมงความเป็นประชาชนเพิ่มจากเฉลี่ย 3.72 เป็น 4.07 ถ้าดาวเพิ่มขึ้นถึงดาวลดลงอันนี้คือพลังเลยแล้วก็เก็บมาแล้วก็เก็บที่เห็นได้ว่าตัวที่ทำดูเนี่ยเป็นตัวที่ช่วยแก้ปัญหาผมว่าอันนี้เราก็ติดตามเรื่องนี้อันที่สองคือเก็บมาแล้วที่มีโครงการหนึ่งซึ่งสะท้อนนโยบายภาพใหญ่คือการสร้างศูนย์สาธารณสุขแห่งใหม่ของเราศูนย์สาธารณสุข30ซึ่งตอนนี้เรามีการเปลี่ยนจาก2ชั้นเป็น7ชั้นและใช้งบประมาณกว่า100ล้านบาทซึ่งเราดำเนินการแก้กำลังดำเนินการอยู่ซึ่งปีนี้เรามีการสร้างศูนย์สาธารณสุขใหม่2แห่งแต่ปีหน้าในปี2067เนี่ยเรามีโครงการที่จะบรรจุในงบประมาณปี2067ที่จะผ่านจะเข้าสภาอนุมัติใน2เดือนเนี่ยอีก13แห่งนะนี่คือสิ่งที่เราจะทำเพื่อให้เกิดความพัฒนาเส้นเลือดฝอยของระบบสาธารณสุขว่าเราได้ประชุมกับทางหลายหน่วยงานแล้วก็เชื่อว่าเราต้องสร้างความไว้วางใจให้กับศูนย์สาธารณสุขที่เป็นด่านแรกในการพัฒนาผู้เปลี่ยนป่วยถ้าผู้ถ้าคนมั่นใจในศูนย์สาธารณสุขจะทำให้การเข้ามาที่โรงพยาบาลใหญ่น้อยลงจะก็ทำให้เราสามารถให้บริการได้อย่างถูกต้องดังนั้นปีนี้มันมีการเอาศูนย์สุขเข้าไปพัฒนาอีกศูนย์สาธารณสุขก็จะเป็นนโยบายที่ต่อเนื่องเพิ่มเติมมาอันนึงที่ได้คุยกับทางตำรวจจราจรปีของเราเนี่ยมีตำรวจจราจรหลายสน.บางที่หลังบางขุนนนท์ระดับน้อยแล้วก็บอกว่ามีหลายจราจรท่านติดขัดว่ามีแยกหลายแยกแล้วก็มีทั้งประมาณ4หน้าที่มีความต้องการเยอะแล้วก็มีตัวตรงแยกสะพานหลวงพ่อหลวงราชบุรีที่รถติดมากจะขึ้นไปบนสะพานปกเกล้าถ้าติดง่ายซึ่งตำรวจจราจรบอกว่าปัญหาหนึ่งก็คือว่าเราเป็นผู้กับกรทมเป็นผู้ควบคุมไฟจราจรและปัญหาที่ไฟจราจรปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีการซิงค์หรือว่ามีการประสานงานกันบางครั้งใช้ระยะเวลาเช่นเปิด2นาทีเปิด3นาทีตามระยะเวลาซึ่งไม่ได้สอดคล้องกับความต้องการจริงๆในแต่ละแยกอันนี้ก็เป็นนโยบายที่จะปรับปรุงในปี2เนี่ยจะมีการเน้นเรื่องการจราจรอย่างเข้มข้นเลยเรามีการด้วยการศึกษาทดสอบนะเดี๋ยวให้ท่านรองผู้ว่าอธิบายเรื่องการปรับไฟจราจรของกรุงเทพมหานครว่ามีการจราจรอย่างไรเรื่องทำให้ได้ดีซึ่งนี่คือการดูประมาณการใช้งานไฟเอ็นจูประมาณจราจรในแต่ละแยกครับว่ามีประมาณจราจรเท่าไหร่แล้วก็ปรับตัวใช้งานไฟให้ตรงกับตัวจราจรในแต่ละทางแยกนี่ครับก็จริงของเดิมที่เคยทำไว้เนี่ย70แยกกับอยู่ข้างนอกนะครับตรงนั้นก็จะมีการเรียกปรับปรุงประมวลผลให้มันดีขึ้นแล้วก็จะติดไอ้วิธีการนับรถใหม่คือตามในที่มันประเด็นที่ไม่ไปการขึ้นมาจะใช้กล้องมาเป็นตัวนับรถซึ่งตอนนี้เราจะทำความเข้าใจแยกนะครับแล้วก็มีเฉพาะทางเลือกครับครับแล้วปีนี้ก็จะปีที่เราจะเน้นเรื่องการปรับปรุงเรื่องการจราจรปีแล้วเราใช้ทดสอบเป็นต้นแบบปีนี้จะขยายผลเรื่องการจราจรให้เข้มข้นเลยนะครับแล้วก็จริงแล้วเราก็มีโครงการทางประวัติศาสตร์ในการทำสะพานข้ามคลองประจวบน้อยนะครับก็มีเป็นแผนที่จะเร่งดำเนินการแล้วก็ถือว่าเป็นที่ใหญ่เลยที่จะช่วยดูแลเรื่อง
ุขภาพของชุมชนในบริเวณอันนึงที่ปัญหาที่เจอที่ตามมาคือเรื่องน้ำท่วมนะแต่ว่าบางจุดของปัจจุบันที่เขตบ้านหล่ออยู่ซึ่งจริงแล้วเราก็ได้ดำเนินการแก้ไขไปเกินกว่าหลักก็จะมีจุดจุดหนึ่งที่บางหลังที่จะมีปัญหาที่ประชาชนเจ้าของที่ยังไม่ทำแต่ว่าก็เป็นจุดที่เราเฝ้าระวังแต่ชุมชนอื่นเช่นชุมชนบ้านบูหรือจุดอ่อนเราก็ได้มีการดำเนินการในเรื่องนี้ให้ฝ่ายที่มาไปไล่จุดต่างๆแต่เชื่อว่าทางการก็น่าจะที่ฝ่ายดีขึ้นทำเล่นแบบลอยจุดหลักๆของปากกับน้อยคือพานกตัดน้องซึ่งเป็นจุดอ่อนผันแล้วก็บางหลังในจุดพานกเนี่ยเรามีการเข้าไปปรับปรุงการจัดวางแล้วก็ปรับปรุงเรื่องทะเบียนก็เป็นระเบียบที่เนี้ยถ้าเราดูว่าจะมีระเบียบแล้วก็รวมถึงจุดที่อยู่ตรงหาเรือนเชื่อมการศึกษานะครับส่วนบางหลังเนี่ยจริงแล้วจะมีสองฝั่งฝั่งที่อยู่ติดกับประมาณ4-5อันนี้ก็ไม่ก็สามารถเดินได้สะดวกแต่อีกฝั่งนึงเนี่ยค่อนข้างจะเป็นวิถีชุมชนนะเมื่อกี้ได้เรียนภาษาอาจารย์ไปก็คงไปปรับให้มันมีความเป็นอยู่เรียบร้อยแต่ในการไม่ได้เป็นวิถีชุมชนที่ชาวสีราชและชาวหลานใช้เป็นที่ซื้อของอยู่ยังไงก็ต้องปรับฝั่งนึงให้เดินได้ให้ดีกว่าแล้วก็อาจจะมีเรื่องอย่างที่บอกว่าน้ำท่วมมากก็จะจุดที่ต้องลงไปดูแล้วก็เรียนตรงจุดการหล่อที่ยังแก้ไม่ได้โอเคนิดค่ะค่ะขอฟังนี่จบเลยใช่ไหมคะจบแล้วถามเรื่องช่วงนี้ค่ะฝนทิ้งช่วงค่ะท่านผู้ว่าเราจะมีการวางแผนรับมือกับสถานการณ์เอลนีโญยังไงบ้างคือนี่ก็เป็นเรื่องที่เรื่องใหม่เลยว่าจริงแล้วเรื่องเอลนีโญเนี่ยตัวเราเองอาจจะไม่ได้มีการเตรียมตัวมากนักขนาดนี้นะว่าถ้าเราประเมินถึงเรื่องน้ำที่จะใช้ดูแลต้นไม้ในกรุงเทพมหานครเป็นหลักแล้วที่เรากลัวคือถ้าเกิดมีน้ำเค็มถล่มขึ้นมาเราก็จะมีปัญหาเรื่องการเอาน้ำเข้ามาดูแลพื้นที่ติดเชื้อต่างแต่นี่ผมไม่ใช่เรื่องใหญ่เมื่อเทียบกับเกษตรกรที่ตามหนองจอกกินบุรีแต่ว่าผมว่าที่ผ่านมาในช่วงปีที่ผ่านมาเรามีการทำสายดักน้ำในเขตหนองจอกกินบุรีไว้ก็คือว่าแทนที่จะปล่อยให้น้ำของเรามีเขื่อนเป็นชั้นๆและนอกเหนือช่วยป้องกันน้ำท่วมแล้วเนี่ยตรงนี้มันยังเหมือนเป็นตัวฝายที่เก็บน้ำให้กับประชาชนในช่วงเกษตรกรรมด้วยเพราะว่าในมิติของเรื่องการทำเกษตรกรรมในเขตชั้นนอกเราก็มีการทำโครงสร้างไว้รองรับตรงนี้อยู่แล้วใช้ได้สองวัตถุประสงค์คือเป็นตัวดูแลน้ำท่วมและในการก็เป็นตัวเก็บน้ำช่วยดูแลด้วยส่วนตัวที่ใหญ่ต้องคุยกันกับทางหน่วยคือเรื่องถ้าน้ำมันเกิดน้อยจริงเนี่ยมันจะมีการรุกของน้ำเค็มขึ้นมาด้านก็จะให้การดึงน้ำที่ตกแล้วนะมีปัญหาไหมก็แต่เนี้ยผมต้องคุยกับการมาทางหลวงว่าเขามองยังไงให้มีการเตรียมรับมืออย่างไรก็ผมก็มีการประสานกันต่อไปอยู่ที่ในนั้นด้วยค่ะท่านขาขอถามเรื่องการเก็บค่าบำบัดน้ำเสียค่ะที่ว่าเป็นเรื่องอยู่ตอนนี้เพราะว่าหลายส่วนมีการทำตามพรบแล้วแต่ว่ายังมีการเก็บค่าบำบัดน้ำเสียโอเคตอนนี้ไม่ได้เก็บเลยนะเห็นไหมตอนนี้คือยังบำบัดฟรีอยู่ก็บอกว่ากทม.เนี่ยนะที่คือเรามีการทำเซ็นเตอร์ไหลหรือว่าเป็นระบบบำบัดรวมก็คือจะมีตัวรวมในเรื่องที่ของแต่คณะตกลงเรื่องแต่แห่งนะแล้วว่าต้องมีการสร้างระบบที่ดึงน้ำจากตัวเรือจากแหล่งต่างๆมาบำบัดที่ศูนย์กลางเสร็จแล้วก็เอาปล่อยออกลงคลองนั้นก็ไม่หลากหลายปัจจุบันเราเสียค่าตัวเปลี่ยนเดือนปีนึงก็มาถึงร้อยผมว่านั้นอันนี้คือตัวเป็นที่เราจ้างแต่ว่าเรายังไม่ได้เก็บเงินค่าบัตรเลยจริงแล้วมันมีตัวที่เราสามารถจะเก็บได้แล้วนี่แนวคิดเราจะเริ่มเก็บค่าบัตรน้ำเสียถ้าลองอธิบายแล้วจะเก็บในส่วนไหนบ้างคืออาการนะครับที่เราเก็บเนี่ยเราจะเก็บประเภท2กองก็คือเป็นพวกอาคารสำนักงานนะครับแล้วก็ประเภท2จอเนี่ยพวกอาคารพาณิชย์พวกสถาบันประกอบการนะครับแล้วก็ประเภท3ทั้งหมดประเภท3ทั้งหมดคือโรงแรมแล้วก็อาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ทั้งหมดก็2อัตรานะครับคือประเภท3เนี่ยจะเก็บราคาต่อบาทแอร์ต่อบาทเมตรนะครับแล้วก็ตัวประเภท2เนี่ยเก็บ10บาทต่อบาทเมตรครับแต่ว่าปริมาณที่เราเก็บเนี่ยของปริมาณน้ำประมาณที่ใช้หลักการง่ายๆคือเราไม่สามารถไปติดมิเตอร์น้ำเสียได้เพราะน้ำเสียมันปล่อยจากท่อเราคิดว่าน้ำเสียน้ำดีเนี่ยมันจะต้องใกล้เคียงกันน้ำเสียเพื่อ 80% ของน้ำดีก็ได้มีการบริการระบายไว้แล้วว่าไอ้ตัวมิเตอร์ของประปาก็จะเอามาใช้เป็นของมิเตอร์น้ำเสียโดยคิดว่าประมาณ 80% นี่ถามว่าแล้วเป็นภาระของประชาชนไหมครัวเรือนปกติเราไม่ได้เก็บแล้วก็เก็บเอาผู้ประกอบการซึ่งผู้ประกอบการเนี่ยก็มีข้อดีว่าถ้าเขาใช้บำบัดน้ำเสียรวมเนี่ยเขาไม่ต้องเดินเรื่องของตัวเอง100%เขาอาจจะบำบัดแค่มาตรฐานที่ปล่อยสู่ส่วนกลางไ
ต่ต้องลดค่าใช้จ่ายในการดูแลในบ่อบัตรตัวอีกได้ก็ทำให้คุณภาพน้ำคือส่วนตัวดีขึ้นแล้วก็เขาเองต้องประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินเครื่องของตัวเองด้วยก็อันนี้เดี๋ยวคิดว่าจะเริ่มทำใช้ในปลายปีนี้น่าจะปลายปีแต่แล้วเชื่อว่าถึงแล้วก็น่าจะมีผู้ประกอบการอยู่หลักแสนรายนะไม่ใช่ทุกคนนะไม่ใช่ตัวเรือนว่าเราจะไม่ได้เก็บคืออันนี้เก็บเฉพาะในแล้วก็ตอนนี้เราเองก็ไม่ได้เก็บไม่ได้สามารถบริการให้ 100% ของเทียบนะอาจจะมีอยู่มา 50% ทั้งที่อยู่ในครอบคลุมในเครือข่ายที่เก็บทั้งเสียได้ก็ต้องประกาศไปแล้วสรุปแล้วมีใครที่อยู่ในเครือข่ายในช่วงก่อนที่เราจะเริ่มเก็บเนี่ยจะมีการสร้างความเข้าใจมีนะครับว่าเออมันเป็นข้อดียังไงอะไรยังไงจะมีการอธิบายทำให้เขาเข้าใจก่อนใช่ไหมคะคือสุดท้ายแล้วหลักก็ง่ายๆคือว่าถามว่าทำไมต้องเก็บว่าส่วนมันก็หลักคือพีบีอ่ะคอมพิวเตอร์เป็นซิมเปิลคนที่ทำน้ำเสียเยอะก็ควรจะจ่ายกันเยอะถ้าไม่งั้นแล้วก็ทุกคนก็ใช้ในสลากเลยแล้วผมว่าไอ้เรื่องหลักการง่ายๆไม่ใช่ว่าสุดท้ายเอาเงินกทมไปรันโรงพยาบาลเสียแต่ว่าคนใช้น้อยใช้เยอะก็ต้องรับผิดชอบแล้วผมว่าหลักมันก็ช่วยให้เรามีการประหยัดน้ำมากขึ้นมันก็ถือว่าถามว่าทำไมจะเก็บการสำนักงานก็เชื่อว่าถ้าเกิดเราเก็บมีค่าใช้จ่ายก็จะมีมาตรการตัวเองออกมาในการลดการใช้น้ำและซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่าสุดท้ายแล้วถ้าเกิดเรามีมาตรการนี้มามันไม่ได้แพงมากแต่ว่าช่วยเกิดการประหยัดน้ำการใช้น้ำคุณภาพประหยัดการทำงานต่างๆโอเคก็เป็นหลักสากลนะหลักสากลทั้งโลกทั้งประเทศครับโอเคขอบคุณนะครับThank you.
ื่องการปลูกต้นไม้นะคะนี่ต้นไม้ในตอนนี้เป้าหมายของปี66นะคะรองรับตั้งแต่โบราณอันนี้เราคงเล็กเกินแล้วนะคะได้120ล้านอาร์ที่ปี68นะคะทำที่เชื่อมต่อแล้วก็เพิ่มขึ้นนะคะค่ะในส่วนของสวนนะคะเรามีสวนหยอกเล็กเกินนะอยู่4สวนก็รายล้อมอยู่ที่ถนนเมืองราชเทวีและประชาเข้าไปปลูกนะคะปีนี้เป้าหมายเท่าไหร่เป้าหมายจะปลูกปีนี้กี่ต้นเดี๋ยวเลยนะเดี๋ยวปีหน้าเลยต้องเริ่มหยุดอยู่ไม่ได้นะตัวที่ต้องปลูกตลอดตอนที่ปีหน้าปลูกได้ที่ใครอ่ะไม่จะมีแล้วที่รถไฟจะได้จะผมบอกว่าลาดเอาดีกว่าเมื่อที่รถตอนไปเรียนนะครับอยู่เข้าไปนะแต่ว่าก็ต้องรู้อะไรที่มันมีประโยชน์ต้องคุยกับเขาให้ดีกันว่าจะเริ่มให้ปีหน้าอย่างไรI don't know.
ถ้าเป็นรถถ้าตามรถเป็นไม่มีเลยถ้าเป็นรถแล้วถ้าตามรถถ้าได้อีกคนถ้าไม่มีก็รอถ้าตามรถทุกคันนะพวกมาตรงก็เราเปลี่ยนไหมรับเข้ามาเอาคนล่างเลยแล้วมันเหนื่อยไหมเหนื่อยก็มีก็ถึงก็ต้องมีเองเราทำที่มันก็ได้ทำไม่ได้เลยถ้าเรามีกรอบครอบเราเยอะนะของชุมชนเยอะชุมชนเยอะเป็นพรอันนี้อะไรเป็นการทำเป็นการนี่คือหนึ่งนะเป็นการเป็นการมีข้าวกระไรถ้ากินหมดนี่แล้วจะต้องทำงานต่อที่เป็นต้องมีอันที่ไหนขวานตรงเราเป็นพ่อแม่อยู่กับพ่อแม่เยอะพ่อแม่เยอะคนเรียนที่เราไว้โอ้ยลืมไปเลยเรียนจบแล้วเรียนจบแล้วทำงานทำร้อยลูกไม่ไหวแล้วพี่ชายพี่ชายด้วยท่านแม่ผมเป็นน้องประจำเลยนี่เป็นท่านผลิตนะได้ไปดูที่ยังอยู่ใกล้บ้านเลยท่านเท่าไหร่
เดี๋ยวรอมาเปิดมาดูฐานนะค่ะโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับบ้านป้าคนเมื่อกี้เนี่ยอ๋อโหตอนนี้ไอ้เนี้ยถ้าขุดมันจะขุดลงไปอย่างนี้ขุดข้างล่างนะครับตอนนี้เดี๋ยวรบกวนท่านผู้ว่าให้ผมจับผู้ร่วมหมั่นนิดนึงว่าถ้าให้ทำความเดือดร้อนให้ชาวบ้านให้น้อยที่สุดนะครับผู้ร่วมหมั่นมาฟังเลยรบกวนให้ท่านวางหรือทำให้กระทบชาวบ้านให้น้อยที่สุดเนี่ยลบกี่เมตรเนี่ยอะไรกันเนาะคุณก็ต้องรื้อหมดเลยเหรอหรือใช้แป้งใช้เคสซิ่งครับพ่อครับจมเคสซิ่งแล้วก็ซ่อมบ่อแล้วตัวความยาวอ่ะความยาวความยาวใช้ไปจะกิ้งหรือใช้ไปจะกิ้งก็ถือการดูความเรียบร้อยของความเรียบร้อยนะครับพอเวลาทำเสร็จแล้วเนี่ยดูทุกท่านครับเพราะว่าไอ้นี่มันยังไม่มีเขื่อนนะมันเหลืออีกไม่เท่าไหร่ตรงนี้เออเขื่อนนี่ใครทำอ่ะดูด้วยนะเปิดหน่อยนะว่าเดี๋ยวมาแล้วมันเออไหมตรงนี้ไม่เออที่มันจะสูงไปลงอะไรเนี่ยเขื่อนกับความกระท้อนขาด้วยกันเดี๋ยวเริ่มแบบโครงการนี้เสร็จแล้วอ๋อโอเคบางส่วนตรงไปด้วยข้างบ้านเปลือยจากที่ผมคิดต่างกันไม่เหมือนกันมุมเนาะ
รับสีอะไรจะไม่ได้คนอยู่แล้วให้เขาไม่มีอะไรก็จะมีภาพกิจการสามผนังที่ก็คือพูดง่ายๆก็คือที่ประทับของรัชกาลที่หนึ่งในตอนที่เป็นพยศเป็นพระราชโอรินทร์พระเจ้ากรุงธนก็โปรดให้ย้ายมาปลูกไว้ที่วัดระฆังทั้งหมดก็จะมีกิจกรรมใช้นั่งกรรมฐานกรรมฐานชื่อจริงๆเหรอชื่อจริงๆยิ้มรักฟ้ายิ้มรักฟ้าแต่ว่าอะไรสมัยก็คือชื่อไม่คิดถึงเรื่องถึงคือจะเคลียร์ตรงนี้มันมีคลองอยู่ถ้าทำเป็นถนนในเลาะมาที่จะออกสมเด็จพระปิ่นเกล้าได้อยู่แล้วครับจะติดตามผังของเราครับเป็นต้องมีสายเนี่ยครับตอนนี้นักโพสต์มันต้องใช้พอสายครับเนี่ยครับเป็นเงิน50วันเนไมหังอาสุงอานันทราหุโล